เป็นฝรั่งร้องไห้ฝรั่งร้องไห้กินพริกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมากินกะเพราหมูสับนะคะเป็นทําจากพริกนี้นะคะเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดเลยนะคะไปซื้อมา4เม็ด4เมล็ดหรือว่าสีอะไรเนี่ยนี่นะคะเป็นสีแดงกับสีส้มสีเหลืองแบบนี้นะคะใส่ไปแค่1เม็ดนะคะ1เม็ดใหญ่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะให้สามีลองกินนะว่าจะเผ็ดไหมเขาบอกว่าเผ็ดพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเนาะแล้วก็ราคาแพงด้วยนะคะเพื่อนๆกินนมก่อนเผ็ดเผ็ดมากอ่ะมิวกินแค่นิดเดียวนะเพราะว่ามิวกินตอนเช้าแล้วอ่ะเดี๋ยวจะไปออกกำลังกายมันจะจุกคือเผ็ดแบบร้อนๆเลยนะเนาะข้าวตัวเลยก็ไม่ได้ทำน้ำซุปนะเผ็ดจริงๆนะไอพริกนี่แหละที่มิวเคยเล่าให้เคยเล่าบอกนะว่าเนี่ยตอนนั้นเราทำสปาเกตตี้ใช่ไหมแล้วแฟนอะไปจับน้องชายเขาเนี่ยเผ็ดแบบแสบมากเลยนะพริกนี้นะเอ voice เอแต่ละเบ็ดเลยกินถามว่าจะเอาซ่อมไหมบอกว่าไม่เอาเผ็ดแบบร้อนๆเนาะคัมมิ่งร้อนนะเหงื่อออกเลยเหงื่อออกแล้วนะเนี่ยบอกว่าถ้ากินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินหมดนะกินนมร้อนเปิดพัดลมไหม
สำหรับมิวนะมิวว่ามันเผ็ดแบบร้อนๆนะแต่ที่เห็นเคยเป็นข่าวนั่นอะเหมือนอาจจะเป็นพริกที่ไม่ใช่แบบนี้นะอันนั้นอะเหมือนเขาตากแดดเนาะตากแห้งอะงั้นใส่เยอะเกินยั่วมากเลยปลาทอดหมู่บ้านเขาไม่ค่อยอร่อยเท่าบ้านเรานะเผ็ดเหมือนมาม่าเกาหลีเลยเนาะมาม่าเกาหลีคือแบบมันไม่ได้ใส่ใบกะเพรานะใส่ใบโหระพานะคะเพื่อนๆเพราะว่ากะเพราที่เนี่ยมันไม่เหมือนบ้านเรานะก็เลยเอาใบโหระพาดีกว่าเอาไข่ดาวมอมาครับกูมาเริ่มร้อนแล้วไม่กินแล้วครับเผ็ดแต่อร่อยไม่รู้ว่ากล้องชัดไหมนะเผ็ดเท่าไหร่น้ำมูกไหลแล้วเนี่ยถึงแล้วพี่เห็นฝรั่งร้องไห้ฝรั่งร้องไห้กินพริกกินน้ำหมดแล้วจ้ะมึงไม่ได้ใส่เยอะนะกินแค่นิดเดียวโอ้โหอร่อยอร่อยเผ็ดเดี๋ยวน้ำมูกไหลแล้วฝากกดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์ด้วยนะครับด้วยนะครับสัตว์ฟันเอลเลไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะวันนี้ก็สามีกินไม่หมดนะเผ็ดมากๆเลยนะคะพริกก็ใส่ไปแค่1เม็ดเองนะคะเม็ดประมาณเนี้ยถือว่าเผ็ดมากเลยนะคะก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ